หลังจากที่เรารู้นะครับว่ารีโมทของเราเนี่ยเป็นนุ่นอะไรนะครับขึ้นอะไรในกี่ปุ่มนะฮะเราก็มาถึงขั้นตอนการรีวิวนะครับตัวอย่างที่เราทำขึ้นมานี่คือเป็น Toyota Revo นะครับปี2018นะครับรีโมทเนี่ยเป็นรีโมทที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้เครื่องนะฮะซึ่งต้นทุนก็จะอยู่ที่350บาทแต่ถ้าเกิดเราใช้ของแท้เนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทปึ๊บโอเคเอ็ดขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในมือนะครับการลงทุนถ้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับจะเห็นได้ว่าการทำรีโมทเนี่ยจริงๆเราใช้เวลาแค่ประมาณ18วินะครับถึง23วินาทีนั่นเองแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของเคล็ดลับนะครับในการเลือกคลื่นนะครับคลื่นหรือว่าปุ่มต่างๆนะครับวิธีการจูนรีโมทก็จะอยู่ในคู่มือนะครับถ้าสนใจในรีโมทนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับอย่าเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนะ